เมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2555เทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดการแถลงข่าวเทศบาลโคมไฟสีสันเมืองใต้ครั้งที่7ณบริเวณหน้าอาคารหาดใหญ่ไอซีโดมสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่โดยมีนายกฤษดาบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายวิวัฒชัยบุญยศักดิ์ผู้ว่าอำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายภัยพัฒน์โนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่และนายสุรพลกำพานนวัฒน์นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาร่วมแถลงข่าวโดยการจัดแสดงเทศกาลโคมไฟสีสันเมืองใต้ครั้งที่7จะได้พบกับความตะการตาแห่งแสงสีภายใต้ความสวยงามของสีแสงแห่งวัฒนธรรมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ธันวาคมถึงวันที่30เมษายนพุทธศักราช2556ตั้งแต่เวลา 17:00 น.ถึง 21:00 น.โดยพื้นที่เริ่มตั้งแต่หน้าบริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5จนถึงบริเวณเชิงสะพานศาลากลางน้ำและอีกหนึ่งความสวยงามของสีสันแห่งโคมไฟภายใต้อุณหภูมิติดลบ15องศาเซลเซียสกับเทศกาลโคมไฟน้ำแข็งหาดใหญ่ไอโดมครั้งที่4ที่มาพร้อมกับการแสดงประติมากรรมโคมไฟน้ำแข็งฝีมือช่างระดับโลกจากเมืองฮาบินสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดแสดงผลงานอันสะท้อนถึงจินตนาการภายใต้สีสันของก้อนน้ำแข็งรูปแบบต่างๆอันสื่อถึงสัมพันธภาพของกลุ่มอาเซียนความสวยงามของโลกใต้ท้องทะเลโลกของเด็กและโลกแห่งยุคดึกดำบรรพ์ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันระหว่างวันที่24ธันวาคมถึงวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2556เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.ณอาคารจัดแสดงหาดใหญ่ไอซีโดมสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่